ความคืบหน้าเหตุรถพ่วง22ล้อเบียดขวาไปชนกับรถเก๋งครับจนทำให้ครอบครัว3พ่อแม่ลูกเนี่ยไปชนกับแท่งบารีเออร์แล้วปรากฏว่า1ในนั้นมีลูกสาววัยเพียงแค่2ขวบกระเด็นออกมาจากรถด้วยครับนี่เป็นคลิปเหตุการณ์ที่ถูกแชร์ในโลกออนไลน์เมื่อวานนี้ครับในจังหวะที่เก๋งคันดำกำลังขับไปปรากฏว่านี่ฮะเจอรถบรรทุกขนาด22ล้อเบียดเข้ามาจากขวาเต็มๆเลยอ่ะชนแล้วไปฟาดกับแท่งเบรีเออร์แล้วเห็นจังหวะไหมฮะนี่ฮะแม่เข้าไปอุ้มลูกลูกวัยเพียงแค่2ขวบอ่ะรอดบุดบิดเลยนะแล้วล่าสุดเนี่ยเธอรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสุดท้ายรถพ่วง22ล้อคันนี้ขับไปจอดทิ้งไว้แล้วคนขับหลบหนีไปโลกออนไลน์ก็ไปแชร์ทะเบียนรถตามหาสิฮะว่าใครเป็นคนขับรถคันนี้ล่าสุดครับช่วงบ่ายที่ผ่านมาคนขับพร้อมกับนายจ้างเข้ามามอบตัวแล้วนะคนขับชื่อว่านายแพรภูเชิดสายอายุ36ปีเข้ามอบตัวกับตำรวจสน.บางขุนเทียนพร้อมกับขอโทษผู้ได้รับบาดเจ็บเจ้าตัวบอกว่ายอมรับผิดทุกอย่างวันที่เกิดเหตุเนี่ยขับรถมาเลนซ้ายสุดแต่ว่ารถเกิดตกท่อระบายน้ำก็เลยทำให้รถสะบัดเสียการควบคุมจนเกิดอุบัติเหตุขึ้นส่วนที่หนีไปเขาบอกแบบนี้นะตกใจคุมสติไม่อยู่ก็เลยหนีไปเพื่อไปตั้งหลักยืนยันว่าไม่ได้เมาพอข่าวแชร์ออกไปก็เลยตั้งใจมามอบตัววันนี้ครับตามปกตินี่แหละครับกำลังจะไปที่ไหนครับไปเท่าไหร่ก็60กิโลนี่แหละครับคือประคองรถไม่อยู่แล้วครับคือมันตกหลุมล้อฝั่งซ้ายคือลงฝาร่อแล้วแล้วรถมันกระเด็นขึ้นควบคุมไม่อยู่นะพอแล้วมันก็เลยสะบัดมันเบี่ยงไปนั้นเลยเหรอครับครับตกใจมากคือทำอะไรไม่ถูกครับคือผมไม่เคยเจอแบบอย่างนี้มาก่อนไงทำไมตอนนั้นเราไม่วิ่งไปดูเขาหน่อยมันคือกลัวมากพี่ตั้งสติไม่อยู่แล้วคือครั้งแรกเลยไหมที่เกิดครั้งแรกครับครั้งแรกในชีวิตคือขอโทษด้วยครับขอโทษทั้งสองนะคืออยากให้กลับไปดูคลิปตอนเกิดเหตุอีกครั้งนึงเขาอ้างว่ารถเนี่ยไปตกท่อระบายน้ำไม่เห็นโอ้ไม่มีท่อระบายน้ำปัดมาเลยเออแต่ว่าปัดมาด้วยความเร็วมากเนี่ยโอ้โหเบี่ยงมาขวาสุดเลยก่อนจะฟาดเขาปากอย่างเออเนี่ยเอ้ามามอบตัวแล้วก็ยังดีนะที่รับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีนี้คนบาดเจ็บครับทีมข่าวของเราก็ไปพูดคุยกับนางสาวปรางทิพย์คงเปี่ยมอายุ32ปีเป็นคนขับรถเก๋งรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเจ้าตัวบอกว่าตอนนั้นคิดได้ใจแล้วไม่รอดแน่ๆเจอฟาดเข้าเต็มๆแบบนี้แล้วหมดสติไปไม่รู้ว่าน้องสาวกับหลานสาวกระเด็นออกจากรถครับจนเกิดเหตุสุดท้ายเนี่ยเจ้าของรถมาเยี่ยมแล้วขอโทษแล้วคนขับรถบอกว่ารถเสียการควบคุมเพราะตกหลุมที่หนีไปเพราะตกใจส่วนตัวมองว่าไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่เวลาเกิดเหตุแบบนี้ควรจะลงมาดูเหตุการณ์หน่อยครับเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจครับเขาบอกว่าคือขับคือตกใจคือตกใจแบบตกใจหนักมากค่ะพี่ก็ไม่เข้าใจนะว่าการตกใจของเขาคือต้องหนีไปเลยแต่ไม่คิดที่จะดูพวกพี่กันเลยอะไรพี่ก็ถามพอแล้วเขาบอกว่าเขาก็ตกหลุมเหมือนกันใช่ไหมที่พี่ดูเขาพูดว่าเขาตกหลุมเหมือนกันแต่ถ้าเขาคิดว่าเขาตกหลุมจริงเขาก็ต้องน่าจะมาพูดให้ฟังบ้างว่าเขาไม่ได้ตั้งใจในตัวคนขับนะอันนี้พี่พูดถึงตัวคนขับแต่ถ้าดูจากคลิปแล้วพี่ดูตัวพี่เองนะพี่ดูคลิปอะพี่ก็คิดว่าเหมือนเขาตั้งใจที่จะตกพี่เขาบอกพอมอบตัวเสร็จแล้วเจ้าของบริษัทก็พร้อมที่จะชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดเลยนะครับส่วนเรื่องของคดีก็จะแจ้งข้อหากับคนขับรถโดยประมาทเป็นเหตุผู้อื่นบาดเจ็บสาหัสและทรัพย์สินเสียหายและหลบหนีไปไม่มาแสดงตัวตรงนี้แหละครับจะโทษหนักเลยครับเนี่ยสวัสดีครับผมจัสติมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ